ทีนี้การพูดถึงว่าถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยพอกรกตเพื่อให้กระบวนการรัฐสภาเดินหน้าได้เนี่ยพอหลังจากเปิดสภาก็จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับต่างๆนี้กระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนหรือไม่อย่างไรหลังจากนี้ครับท้ายที่สุดที่อาจจะมีพลิกผันแม่อาจารย์มองแล้วเนี่ยแล้วพอจะมองอย่างนี้อาจารย์ถ้าผมมองนิดนึงอาจารย์ครับเรียนถามอาจารย์นะเป็นครับอยากจะผิดหรือถูกผมไม่รู้แต่ว่าผมกำลังมองว่าประธานสภาเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นเผลอๆเนี่ยต้องเชิญอาจารย์วันนอนะที่มีราศีและว่ามีบารมีที่จะทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วพูดถึงว่าการจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะผมว่าทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นคนของเพื่อไทยและก้าวไกลอาจจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนี่อาจจะเผลอจะต้องหวยไปตกที่อาจารย์วันนอจะเป็นไปได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่คุณทักษิณก็พูดใครต่อใครหลายคนก็พูดเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีจริยธรรมทางการเมืองนะครับหรือว่ามีจิตวิญญาณที่ดีทางการเมืองไอ้ที่เราเรียกว่า spirit เนี่ยนะครับ moral ethics อะไรก็ว่าคุณธรรมจริยธรรมมี spirit เอาล่ะก็คุณได้ที่หนึ่งคุณได้คะแนนมากที่สุดดิฉันก็ไปรวมกับคุณทีนี้พอดิฉันไม่รวมกับคุณแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยๆคุยกันแต่พอเรามาลองไล่คุยกันว่าเรื่องอะไรที่เราคุยกันยังไงแบบไหนบ้างมองอย่างนี้ผมนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเดี๋ยวจะครับครับผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วก้าวไกลต้องขอบคุณเพื่อไทยที่ยอมจับมือนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเพื่อไทยผมว่าเพื่อไทยเองก็รู้อยู่แต่บอกว่าก้าวไกลไปหาคนอื่นไม่ได้แน่ถูกไหมครับขณะเดียวกันตำแหน่งประธานสภาที่ตอนนี้พูดคุยกันอย่างมากกระแสข่าวหนึ่งซึ่งออกมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วแหละNation TVเราได้รับมาก็คือว่าเพื่อไทยจะยอมที่จะถอยเรื่องนี้แล้วก็ทาบทามทางอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานสภาลักษณะเหมือนสมานรอยร้าวนะครับของสองพรรคแต่ในขณะเดียวกันเพื่อไทยเนี่ยที่ประชุมกรรมการบริหารยังไม่ได้ออกมาบอกชัดเจนแต่ตัวแทนหลายคนก็ออกมาบอกแล้วอย่างคุณสุริยะเป็นต้นเนี่ยนะฮะคือรายงานข่าวนี้ถ้าย้อนกลับไปที่บอกว่าเพื่อไทยก้าวไกลอยู่ระหว่างการเจรจาแต่ตอนนี้เหมือนเขาเห็นตรงกันได้ข้อสรุปว่าจะใช้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติอดีตประธานรัฐสภาด้วยนะมาเป็นประธานสภาในครั้งนี้